็สวัสดีครับผมชื่อธีรัตน์ศิริเจริญครับชื่อเล่นชื่อแม็กนะครับตอนนี้ก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท golfdig.com นะครับ golfdig ก็คือแอปพลิเคชันสำหรับการจองสนามกอล์ฟโดยที่ให้บริการบนโทรศัพท์มือถือทั้ง iPhone และ Android ครับปัจจุบันเรามีสนามกอล์ฟกว่า35แห่งในประเทศไทยนะครับจากประเทศไทยเนี่ยมีทั้งหมด250สนามเรามีอยู่35สนามโดยนำเอาดีลจาก3ทั้งหมดที่เรามีเนี่ยมาขายในราคาที่พิเศษมากขึ้นพร้อมกับส่วนลดประมาณ 30-80% ในแต่ละสนามครับจริงๆผมก็เริ่มจากกลุ่มเพื่อนอีก4คนนะครับก็โดยเพื่อนผมกลุ่มนึงเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบทำแอปพลิเคชันด้วยส่วนตัวแล้วแต่ละคนเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบคิดหาอะไรใหม่ๆเวลาเจอสิ่งนึงที่เป็นปัญหาแล้วเฮ้ยจะแก้ปัญหามันยังไงดีอะไรเงี้ยครับแล้วมีอีกคนนึงเข้ามาก็คือชื่อพี่โอมซึ่งเขาจะเป็นคนที่บ้ากอล์ฟตั้งแต่อายุ5ขวบเลยกลุ่มที่ทำแอปกับกับคนที่ชอบในกีฬากอล์ฟมาเจอกันก็เลยกลายเป็นโซลูชันของการทำไงที่จะแก้ปัญหาของนักกอล์ฟปัญหานักกอล์ฟที่ต้องการออกรอบในสนามดีๆต้องการออกรอบในราคาที่ประหยัดขึ้นทำไงที่ทำให้กีฬากอล์ฟเข้าถึงคนที่คนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นก็เลยกลายเป็นแอปพลิเคชันจองสนามกอล์ฟที่ทำให้ราคาสนามกอล์ฟเนี่ยมีราคาประหยัดมากขึ้นก็เลยเป็นกอล์ฟที่มาของกอล์ฟดิกนะก็คือเป็นโมเดลของการนำเอาสามกอล์ฟเนี่ยมาขายในรูปแบบของ last minute deal หรือขายในนาทีสุดท้ายเนี่ยทำไงให้ราคามันถูกขึ้นสำหรับนักกอล์ฟที่คนทั่วไปก็สามารถเข้าถึงได้กับกีฬาที่มีชื่อว่าแพงกีฬาหนึ่งอะไรเงี้ยครับครับจริงๆในมุมที่ผมอยากจะแนะนำน้องๆที่เขาอยากทำสตาร์ทอัพนะครับสิ่งแรกที่สำคัญเนี่ยคือผมอยากให้น้องๆเนี่ยเขาคิดว่าจริงๆเขาอยากทำสตาร์ทอัพเพราะว่าอะไรอย่างในตัวส่วนตัวของผมแล้วตอนที่ผมเริ่มเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าอยากเป็นสตาร์ทอัพหรืออยากเป็นเจ้าของบริษัทแต่เราอยากทำแอปพลิเคชันเราอยากทำสิ่งหนึ่งขึ้นมาครับแล้วก็มันเป็นสิ่งที่มันตอบโจทย์ต่อลูกค้าจริงๆตอบโจทย์ต่อคนจริงๆลูกค้าเราคือนักกอล์ฟแล้วก็คิดว่าทำไงที่จะทำให้แอปเราเนี่ยมันเป็นแอปที่เขาอยากใช้งานอ่ะแล้วเขาใช้งานแล้วเขาได้ประโยชน์จากสิ่งที่เราสร้างอะไรเงี้ยครับพอมันทำไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เริ่มขยายตัวไปเรื่อยๆจนมาวันนึงมีคนบอกให้นี่มันคือสตาร์ทอัพนะนี่มันคือเทคคอมพานีที่แบบโตได้นะหรืออะไรเงี้ยคือเราเริ่มจากการที่เราอยากทำโปรดักต์มากกว่าในตัวผมนะครับก็คือถ้าเกิดจะแนะนำน้องๆเนี่ยผมก็อยากให้น้องๆกลับไปคิดว่าเฮ้ยสิ่งที่คุณอยากทำอ่ะคืออะไรอย่าคิดว่าอยากทำสตาร์ทอัพเราต้องมาทำสตาร์ทอัพให้คิดว่าคุณอยากทำเกี่ยวกับอาหารคุณมีความถนัดทางด้านการแพทย์หรือกีฬาหรือการท่องเที่ยวเราคิดว่าปัญหาในเอเรียของคุณนั้นอ่ะมันคืออะไรแล้วอะไรที่คุณต้องพัฒนาโปรดักต์เพื่อไปตอบโจทย์เขาเราค่อยมาดูว่ามันจะทำเป็นบิสเนสยังไงเพื่อให้คุณสามารถอยู่ได้ด้วยแล้วก็เติบโตได้ตัวเป็นบริษัทที่เป็นเรียกว่าสตาร์ทอัพคัมพานีของคนไทยอะไรเงี้ยครับก็กลับไปดูครับว่าสิ่งที่เราอยากทำสิ่งที่เรารักที่จะทำมันเนี่ยมันคืออะไรถ้าเราเจอในสิ่งที่เราอยากทำแล้วเนี่ยเราก็จะทำตั้งใจทำมันทุกๆวันตื่นเช้ามาก็จะคิดแต่สิ่งที่เราอยากทำก่อนนอนก็จะคิดว่าพรุ่งนี้จะทำให้มันดีขึ้นได้ยังไงแล้วสิ่งเหล่านั้นแหละมันจะทำให้เกิดเป็นธุรกิจเกิดเป็นคำว่าสตาร์ทอัพขึ้นมาได้เริ่มจากสิ่งที่คุณอยากทำครับ